ท่านนะครับขอเสียงคึกคักนะครับเริ่มงานแล้วครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ FinTalk นะครับปลดล็อกชีวิตหนี้สู่วิถีการเงินใหม่นะครับนี่คือทอล์กด้านการเงินในวิถี New Normal จัดโดย TMB และธนชาตินะครับเป็นเกียรติมากๆนะครับวันนี้ที่ผมหนุ่ยพงษ์สุขนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการกลับมาในออดิโทเรียมของธนาคารที่ผมชอบที่สุดวันนี้สิ่งที่เราเจอกันนะครับอยู่ในบรรยากาศ New Normal หน่อยนะครับกากบาทเยอะนิดนึงนะครับเหมือนกับระเบิดเลยนะครับแต่ทั้งหมดนี้วันนี้เราถ่ายทอดนะครับเราเก็บคลิปเพื่อที่จะนำไปขยายผลนะครับผ่านทั้งท่านสื่อมวลชนที่วันนี้ให้เกียรติมาหลากหลายสำนักนะครับแล้วก็เพื่อนพนักงานธนาคาร TMB และธนชาติของเราวันนี้มารับฟังเรื่องนี้เพื่อเราจะปลดล็อกชีวิตหนี้ไปด้วยกันผมไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นหนี้นะครับแต่ถ้าท่านมีหนี้วันนี้เราจะได้วิธีดีๆในการปลดล็อกเรื่องนี้อย่างแน่นอนต้องยอมรับว่าสังคมไทยของเราก็เป็นสังคมที่ประชากรประสบปัญหาเรื่องหนี้เยอะพอสมควรนะครับหลายคนนี่เรียกว่าทำงานใช้หนี้กันจนโง่หัวไม่ขึ้นเลยยิ่งมาเจอสภาพการยุคนี้ยุคโควิดนะครับต้องยอมรับว่าเหตุการณ์นี้มันส่งผลกระทบทั้งโลกเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเป็นเหมือนกันนะครับคือแย่นั่นเองฉะนั้นทางอุตสาหกรรมทางการปรับเปลี่ยนทุกอาชีพนะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้นหลายธุรกิจก็ปิดกิจการไปแต่ประชาชนจำนวนมากรายได้น้อยลงนะครับหรือไม่ก็ตกงานกันไปเลยทีเดียวแน่นอนนะครับว่าเมื่อรายได้น้อยหรือต้องเปลี่ยนผ่านเนี่ยบางทีก็เกิดความเครียดเหมือนกันเพราะว่าภาระหนี้ยังอยู่หนี้ก้อนโตในชีวิตบวกกับโควิดเข้าไปก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ต้องหาวิธีการที่จะดำเนินชีวิตต่อให้ได้นะครับวันนี้ TMB และธนชาติผู้นำแนวคิด make real change เราใช้คำนี้เพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนจริงๆนะครับไม่ใช่จะบอกว่าเปลี่ยนแต่วันนี้เราจะ make real change เราเชื่อในความเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้ทางการเงินนะครับที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชีวิตการเงินที่ดีขึ้นของคนไทยเราอยากให้งาน FinTalk ปลดล็อกชีวิตหนี้สู่วิถีการเงินใหม่ในครั้งนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาปลดล็อกชีวิตทางการเงินอย่างมีความรู้เพื่อชีวิตการเงินที่ดีขึ้นโอ้โหฟังแล้วเป็นไงครับฮึกเหิมนะครับวันนี้เราเชื่อว่าตลอดหลายชั่วโมงบนเวทีนี้ท่านจะได้วิธีและทำได้จริงนะครับวันนี้อยากเชิญชวนทุกคนปลดล็อกชีวิตหนี้ผ่านวิกฤตนี้ด้วยกันด้วย3ขั้นตอนการปลดล็อก1ก็คือเราจะปลดล็อกความคิดก่อนนะครับการจะปลดล็อกความคิดก็เพื่อคุณจะได้มีแรงฮึดกลับขึ้นมาสู้นะครับ2เราจะปลดล็อกพฤติกรรมการแก้หนี้แบบผิดๆท่านใดพอจะรู้สึกตัวเองไหมครับว่าที่เรายังแก้หนี้ไม่ได้เพราะมันคือพฤติกรรมคือมันเกิดจากการที่เราไปแก้หนี้ผิดวิธีนะครับเมื่อก่อนผมก็มีความเข้าใจในการแก้หนี้อย่างหนึ่งพอผมมารู้จักกับแอป TMB Touch ผมก็แก้หนี้อีกแบบนึงหนี้ของผมมีสิ่งเดียวก็คือหนี้บ้านใช่ไหมครับอสังหาริมทรัพย์ที่เราก็มีความฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแน่นอนเราไม่ได้ซื้อเงินสดเราก็ผ่อนนะครับผมก็ผ่อนตรงเวลาทุกวันที่1เงินตัดทุกเที่ยงคืนใช่ไหมครับแล้วก็เอาเงินเข้าไปก่อนไปที่1แล้วก็ตัดตามเกณฑ์แล้วก็โดนตัดไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจนวันหนึ่งผมเดินเข้าไปที่ TMBสาขาเมกาบางนานะครับผมดีใจมากเลยผมไปเจอป้ายโฆษณา TMB Touch ผมก็นึกในใจผมก็ชอบแอปธนาคารอยู่แล้วทำไม TMB แม้ผมไม่ได้มีบัญชีหลักแต่ผมผ่อนบ้านอยู่ทำไมผมไม่โหลดแอปพอโหลดแอปปุ๊บสิ่งที่ผมเจอนะครับเดี๋ยวเปิดหน้าจอแชร์ด้วยกันเลยดีกว่านี่ฮะผมเจอเลขหนี้ของผมว่าผมเหลือหนี้อีกเท่าไหร่สำหรับการผ่อนบ้านพอผมเห็นเลขนะครับกล้องไม่ต้องซูมมากก็ได้นะครับอันนี้ PDPA นะข้อมูลส่วนบุคคลนะผมมีหนี้อยู่เดิมเนี่ยโอเคมัน7หลักแล้วแต่มันเป็นเลขปลายเกือบจะ8หลักแล้วผมก็เลยเห็นเลขและผมค้นพบว่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับคนเราเนี่ยปกติผมทำคลิปผมก็บ้าเลขใช่ไหมครับคือเลขที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่พอผมเห็นเลขแบบนี้ปุ๊บผมอยากทำให้มันลดลงผมได้เงินค่าตัวพิธีกรมาทำงานอะไรพิเศษมาผมก็ถมใส่ไปอยู่ๆเลขผมก็ลดลงอย่างน่าทึ่งนะครับมันก็เป็นความแบบสบายใจอย่างมากที่ผมเห็นเลขลดลงทุกๆวันจากการใช้แอป TMB Touch นะครับนี้ต้องขอบคุณทีมงานที่ทำ TMB Touch ด้วยนะครับเลขนี้ดีมากแล้วก็เมื่อกี้นี้สื่อสารพูดคุยเบื้องต้นกับคุณปิติบอกถูกแล้วครับเพราะถ้าคุณจ่ายก่อนที่จะถึงกำหนดตัดเนี่ยประหยัดดอกเบี้ยไปได้เยอะโค้ชหนุ่มบอกใช่เลยการจ่ายผ่อนบ้านเนี่ยเพิ่มเพียง 10% ต่อเดือนประหยัดเงินไปเป็นล้าน
ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับที่เราจะต้องปลดล็อกพฤติกรรมการแก้หนี้แบบผิดๆด้วยนะครับส่วนที่3ครับจะเป็นการปลดล็อกชีวิตหนี้ด้วยความรู้ทางการเงินวันนี้ประธานเจ้าที่บริหารของเรามาเองนะครับคุณปิติตันทเกษมจะให้ความรู้เรื่องการปลดล็อกเรียกว่าการเติมความรู้แล้วกันนะครับเพื่อจะปลดล็อกชีวิตหนี้ของเราได้นะครับเอาละครับวันนี้ครับเราจะเข้าสู่การปลดล็อกความคิดกันก่อนเลยความคิดในส่วนแรกนี้ผมเกริ่นก่อนนะครับเวลาที่เราจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางการเงินหรือพูดง่ายๆนะครับเวลาเป็นหนี้มีหนี้เกิดส่วนใหญ่เราจะนึกถึงวิธีใช่ไหมครับวิธีไหนหรือเครื่องไม้เครื่องมือแบบใดที่จะช่วยบริหารหนี้หรือวางแผนหนี้ได้แต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งสำคัญอันดับแรกหาใช่เครื่องมือไม่มันต้องเริ่มจากทัศนคติที่ดีของเราก่อนฉะนั้นวันนี้ครับเราจะเริ่มจากการคลี่คลายปมในใจเพื่อให้ตัวเองมีสติและมีแรงลุกขึ้นมาสู้หนี้ได้โอ้โหฟังดูแล้วผมรู้สึกฮึกเหิมทีเดียววันนี้อยากชวนทุกคนมาเริ่มปลดล็อกทางความคิดนะครับด้วยสปิเกอร์ท่านแรกทำหน้าที่ปลดล็อกจิตใจให้เราหันมาเผชิญหน้ากับตัวเองเพื่อตั้งหลักในการสู้กับวิกฤตในครั้งนี้เธอผู้นี้เป็นนักจิตบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้าน empathetic communication การสื่อสารด้านจิตใจโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่ AI หรือหุ่นยนต์ไหนไม่มีครับแต่มนุษย์เรามี empathy ฉะนั้นเธอเป็นโฮสต์ประจำรายการ Are You OK Podcast นี่ออกเสียงต้อง Are You OK Podcast ใช่ไหมครับแล้วก็ทำเรื่องการสำรวจสุขภาพจิตเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตัวเองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพบกันเลยครับคุณดุจดาววัฒนาปกรณ์ขอเสียงปรบมือกระหึ่มต้อนรับเธอผู้นี้ครับนักจิตบำบัดชื่อดังของไทยคุณดุจดาวครับสวัสดีครับเชิญเลยนะครับเมื่อต้นปีมานี้นะคะเราทุกคนในห้องนี้และทุกที่บนโลกโดนปะทะด้วยวิกฤตจากโควิด-19ไม่เว้นใครเลยสักคนและตั้งแต่นั้นมาเราก็ค้นพบว่าปี2020เป็นปีแห่งความกลัวเราเห็นยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนจากวันนั้นถึงวันนี้แต่ไปแล้ว27ล้านคนทั่วโลกแล้วมันฆ่าชีวิตคนไปกว่า 800,000 คนแล้วเราก็อยู่กับมันมานานมากพอที่เราจะเรียนรู้ว่าโควิด-19 ไม่ได้กระทบแค่ชีวิตของเราอย่างเดียวมันกระทบถึงความเป็นอยู่แล้วก็เศรษฐกิจสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศเราค่ะรายงานสภาวะสังคมไทยไตรมาสที่1ของปี2563ที่ผ่านมาว่าเพียงแค่ไตรมาสแรกของปี2020ที่เป็นปีแห่งความกลัวนั้นมียอดผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างถึง 8.4 ล้านคนนี่ยังไม่นับยอดอื่นๆที่บอกว่าอาจจะถูกเลิกจ้างในอนาคตอาจจะต้องปิดกิจการหรืออาจจะต้องถูกปรับลดโครงสร้างเงินเดือนอีกมากมากมายข้อมูลเหล่านี้พอมาถึงเรามันกระทบกับจิตใจของเราทุกคนแน่นอนและเมื่อมันกระทบกับจิตใจค่ะกรมสุขภาพจิตก็ได้เก็บสถิติช่วงที่เราล็อกดาวน์กันใหม่ๆตัดมาแค่วันที่20มีนาคมถึง25เมษายนค้นพบว่าสถิติการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับระยะเวลานั้นในช่วงปีที่แล้วมันโชว์อะไรมันโชว์ว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจกระทบกับจิตใจแล้วก็การตัดสินใจหลายๆอย่างของใครหลายๆคนนี่เป็นภาพสุดท้ายที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเจ้าตัวก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเมื่อบางอย่างมาพาเราไปสู่ในภาวะวิกฤตบางทีช้อยส์นี้ก็อาจจะเป็นช้อยส์เดียวที่เหลืออยู่แล้วเราเห็นว่ามันเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดก็เป็นไปได้และในสถิติเหล่านั้นนะคะพอเข้าไปดูข้อมูลลึกๆคนที่ตัดสินใจจบชีวิตแบบนั้นส่วนใหญ่เกิดจากภาระหนี้สินที่เขาคิดเอาเองว่าเขาอาจจะไม่สามารถจัดการได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินโดยตรงจะเป็นส่วนใหญ่
วันหนึ่งอาจจะเป็นเราก็ได้อาจจะเป็นดาวก็ได้อาจจะเป็นเราตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นคนที่เรารักเพื่อนสนิทคนในครอบครัวก็ได้ที่อาจจะเจอกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือว่าเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะสิ่งนี้กำลังดำเนินไปอีกสักประมาณปี2ปี3ปีเราไม่มีวันรู้แต่เมื่อมันเป็นภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจมันเป็นหนี้ทำยังไงดีที่มันจะไม่มากระทบใจเพราะฉะนั้นวันนี้ดุจดาวจะชวนคุณมาดูประตู2เส้นทางที่จะช่วยปลดล็อกความคิดที่จะทำให้เปิดไปปุ๊บ1บานนี้แล้วเราจะเจอแต่ทางที่ตีบตันและท้อแท้ขึ้นเรื่อยๆเส้นทางนั้นคุณจะไปก็ได้แต่อยากให้รู้ว่าคนที่รักคุณไม่ได้อยากให้คุณดำเนินไปมันจะมีประตูอีกบานหนึ่งที่เราอยากจะชวนให้คุณได้ลองเดินไปเดี๋ยวเราลองดูประตู2บานนี้ก่อนนะคะเวลาเราตกอยู่ในภาวะหนี้สินอะไรบางอย่างมันมีประตู2บานต่างกันที่การยอมรับประตูบานนึงเป็นประตูแห่งการที่ไม่ยอมรับเราไม่กล้าจะยอมรับทุกครั้งที่เราเปิดเข้าไปเสียงที่มันจะลั่นเข้ามาในหัวหรือทัศนคติเสียงในใจของเรามันก็คือไม่จริงสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันไม่ได้ฉันจะไม่ยอมให้สิ่งนี้บานปลายไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้สิมันเป็นเสียงของการสะท้อนได้ว่าเรายังไม่อยากจะยอมรับความเป็นจริงอันนี้เลยมันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่นั่นมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าณตอนนั้นเราไม่อยากจะยอมรับความจริงตรงนี้เลยเมื่อจิตใจเราไม่อยากจะยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสิ่งที่เรามักจะทำเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะบางทีเราอยากจะหาคนผิดรับผิดอันนี้แทนเราเป็นไปได้ว่าเราหันไปแล้วแบบหาใครสักคนที่เป็นคนผิดเช่นโทษภรรยาเลยเธอไม่น่าบอกให้ฉันเปิดธุรกิจใหม่เมื่อ4เดือนที่แล้วเลยเห็นไหมสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือโทษเพื่อนคนนั้นทำไมต้องมาชวนเราลงทุนอันนี้ทำไมวันนั้นมาบอกแบบนี้วันนี้เกิดขึ้นเห็นไหมแย่จะตายอยู่แล้วโทษทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไหร่ก็ตามเราได้ยินเสียงในใจเราแบบนี้นั่นแปลว่าเรากำลังโทษใครสักคนมันเป็นกลไกการจัดการความสุขสบายในใจนะคะมันเกิดขึ้นแต่พอเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะพาคุณไปสู่ถนนแห่งความโกรธเกรี้ยวเครียดแค้นพยายามหาทางออกแบบโกรธโกรธแล้วมันก็สุมความรู้สึกผิดขับข้องใจความเศร้าใจท้อแท้ใจเส้นทางเดินนี้เป็นเส้นทางสภาวะในใจที่ไม่เอื้อให้คุณมีแรงจัดการกับปัญหาเท่าไหร่หรือบางคนไม่โทษคนอื่นค่ะถูกสอนมาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโทษตัวเองเสียงแห่งการโทษตัวเองอันตรายมากเสียงในใจที่เราคุยกับตัวเองมันอยู่ใกล้ตรงนี้มากเลยค่ะฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยฉันคนเดียวเลยที่เริ่มมันฉันตัดสินใจพลาดฉันบริหารพลาดฉันนี่มันแย่จริงๆฉันนี่มันไม่ไหวเลยเสียงเหล่านี้ค่ะมันกัดกร่อนความแข็งแรงในใจของคุณไปเรื่อยๆและความรู้สึกผิดก็จะก้าวเข้ามาคุณจะเริ่มรู้สึกผิดมากคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่มีความหวังคุณเป็นภาระต่อทั้งตัวเองและคนที่คุณรักแล้วเมื่อนั้นมีแนวโน้มว่าความคิดของคุณจะพาคุณไปสู่พื้นที่ที่ว่าถ้าคุณเป็นภาระคุณเป็นต้นตอของปัญหาแก้ปัญหาที่ต้นตอคือสิ่งที่ถูกสอนมาเมื่อนั้นคุณอาจจะตัดตัวเองออกไปจากวงจรการมีชีวิตอยู่นี่คือถนนเส้นที่เริ่มต้นจากการที่เริ่มด้วยการไม่อยากจะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นอนุภาพของความคิดเรามันเดินทางไปได้ไกลมากเส้นทางนี้ก็เป็นตัวเลือกนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เรารักเราก็ไม่อยากให้คุณเลือกเมื่อไหร่ก็ตามค้นพบได้ยินเสียงแบบนี้นะคะตัดสินใจหายใจเข้าลึกๆค่ะย้อนตัวเองกลับไปอยู่หน้าประตู2บานใหม่อีกสักครั้งหนึ่งชีวิตคนเรามียูเทิร์นเสมอค่ะยูเทิร์นนี้ไม่ทันก็ไปยูเทิร์นหน้าก็ได้ยูเทิร์นกลับมาที่หน้าประตูตัดสินใจคว้ากุญแจแห่งการยอมรับหันไปอีกทางหนึ่งเปิดประตูอีกบานที่ตอนแรกไม่ได้เลือกไม่เป็นไรเลือกใหม่ก็ได้ค่ะประตูแห่งการยอมรับหายใจเข้าลึกๆเปิดประตูเข้าไปได้เลยแล้วบอกกับตัวเองว่าเราเป็นหนี้เรามีหนี้แล้วบอกตัวเองด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้ยอมรับสภาวะจริงไปเลยค่ะว่ามันเกิดขึ้นคำว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นคำที่อยากให้ท่องไว้แล้วใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอกับภาวะวิกฤตหนักๆนะคะมันเกิดขึ้นไ
มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรลองมองไปรอบๆบนโลกใบนี้นะคะตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจโลกมันเป็นแรงกระเพื่อมส่งต่อมาเรื่อยๆจนถึงประเทศเราจนถึงตัวเราเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นบอกกับตัวเองแบบนี้2บางคนยังไม่แน่ใจเพราะว่าภาระนี้ทำให้เกิดความรู้สึกผิดบอกกับตัวเองอีกครั้งค่ะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เราเริ่มจะยอมที่จะเป็นหนี้ตัดสินใจจะเป็นหนี้มันเริ่มต้นจากเจตนารมณ์ที่เราอยากจะเพิ่มศักยภาพของตัวเองหรือมีความพยายามจะเอาคุณค่าบางอย่างเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าบางคนยอมกู้เพื่อจะไปลงทุนเรียนหนังสือเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองใครๆก็อยากเจริญเติบโตบางคนกู้ซื้อบ้านให้กับครอบครัวที่เรารักทำไมเราจะไม่อยากได้ความมั่นคงปลอดภัยให้กับครอบครัวที่เรารักบางคนลงทุนธุรกิจเพื่อจะสร้างสิ่งนี้เป็นเบสพื้นฐานความปลอดภัยให้กับชีวิตข้างหน้าของลูกของเขาเราทุกคนเป็นหนี้เพื่อเหตุผลบางอย่างที่สำคัญต่อตัวเราเสมอเพราะฉะนั้นมันโอเคและสุดท้ายเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะสำหรับการยอมรับสภาวะจริงเราถูกสอนว่ามันเป็นเรื่องน่าอายจริงหรือเปล่าไม่ค่ะถ้าเราย้อนกลับไปข้อเมื่อกี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายมองไปทางซ้ายทีขวาทีนะตอนนี้เราทุกคนก็มีหนี้ด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมสามารถบอกใครสักคนเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวว่าเราเป็นหนี้เราจะถือว่าคุณได้เข้ามาประตูบานนั้นแล้วนะคะนั่นเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนตอนช่วงล็อกดาวน์ใหม่ๆดาวเห็นว่ามีเพื่อนที่ดาวรู้จักอยู่ใน Facebook อยู่ใน Instagram เขาเขียนขึ้นหน้าวอลเขาเลยค่ะโอ๊ยเงินเก็บจะหมดแล้วเหลือ2เดือนใครก็ได้จ้างทีแล้วคนพบว่าโอ้โหคนนี้เฮลตี้จิตใจแข็งแกร่งจังเลยเขากล้าพูดมันออกมาเพราะความกล้าพูดนี่แหละค่ะสำคัญมากกับการจัดการวิกฤตของการเป็นหนี้แล้วก็จัดการกับสภาวะจิตใจที่อ่อนแรงเราควรจะคุยกับใครสักคนได้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นยอมรับสภาวะจริงแต่พอไหมก็ไม่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายอย่างเดียวไม่พอเพราะลึกๆมันก็ยังพาความรู้สึกบางอย่างมาหาเราเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับสภาวะใจด้วยว่าพอเราเป็นหนี้เรากังวลเราเครียดมันเกิดขึ้นค่ะถ้าเราเป็นหนี้เราก็กังวลเราก็เครียดยอมรับความกังวลนั้นแล้วจัดการความกังวลความกังวลนั้นมันจริงๆมันตามชื่อเลยค่ะอนุภาพของความกังวลคือยิ่งปล่อยให้วนอยู่ในหัวปล่อยให้วนอยู่ในตัวมันจะวนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะปิดทางออกทุกอย่างขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่กังวลโยนมันออกมาข้างนอกหัวเอาออกมานอกใจเขียนลงไปในกระดาษได้เลยค่ะหยิบกระดาษมา1แผ่นแล้วก็หยิบปากกามาหรือดินสอก็ได้วงเป็นวงกลมว่าในความกังวลนั้นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกอะไรบ้างบางคนเขียนเลยอายจังที่ต้องบอกภรรยาว่าเดือนนี้ไม่สามารถจ่ายค่าดอกเบี้ยบ้านวงอีกวงหนึ่งเครียดจังเลยที่ต้องบอกลูกสาวว่าจะขอให้เปลี่ยนโรงเรียนที่ค่าเทอมถูกลงวงอีกวงไปได้เรื่อยๆเราจะค้นพบว่าอ๋อไอ้ความกังวลที่มันวิ่งวนความคิดที่มันวนอยู่ในหัวนะสุดท้ายมันมีอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมองมันอย่างเต็มตาเลยว่ามันมีอะไรแล้วเราดูค่อยดูว่ามีวงกลมไหนที่เราควบคุมได้เปลี่ยนแปลงได้อันไหนควบคุมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราจะไปนั่งจัดการกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ทำใหม่ใช่ไหมคะเปลืองแรงตอนนี้เราต้องรวบแรงเก็บแรงเอาไว้เพราะฉะนั้นเจออันไหนที่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ขีดทิ้งแล้วลืมมันไปแล้วเอาใจที่เหลือมาโฟกัสกับสิ่งที่เรายังพอจัดการได้แล้วก็ดูไปว่าถ้าจะจัดการได้ด้วยยังไงบ้างสร้างช้อยส์มันขึ้นมานี่คือวิธีโยนความกังวลออกมาจากหัวยอมรับสภาวะใจตัวเองไปเลยถัดมาค่ะยอมรับความช่วยเหลือหลายคนใจว่าถ้าเก่งต้องทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวอันนั้นเป็นแนวคิดที่จะชวนให้คิดใหม่นะคะการขอความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งแต่บางทีอันนี้มันเรียกว่าวิกฤตนะคะมันไม่ง่ายเส้นทางนี้ไม่จำเป็นต้องเดินผ่านไปคนเดียวก็ได้เราสามารถหาซัพพอร์ตให้กับตัวเองแต่ซัพพอร์ตต้องมีหลายทางนะคะมีซัพพอร์ตอยู่3ทางค่ะซัพพอร์ตเชิงแอคชั่นเลยคือเรามีหนี้อยากจัดการหนี้อยากได้ใครสักคนหรืออะไรสักอย่างมาช่วยพยุงไอ้ภาระตรงนี้จังเลย2 อยากได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นทางออกกลไกกลยุทธ์ว่าแบบเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างและ3คือเมนทัลคือภาวะจิตใจซัพพอร์ตทางด้านจิตใจทุกคนคิดว่า3อย่างนี้เราควรจะวิ่งหาอันไหนก่อนคะ
อยากเดาไหมคะโอ้ขอบคุณมากตอบด้วยการชี้ขอบคุณนะคะใช่ค่ะเราควรวิ่งหาสิ่งนี้ก่อน mental support หลายคนพอมีนี่อยากจัดการพุ่งไปหาฝั่งนู้นก่อน action เพราะอะไรอยากเอามันออกไปจากตัวไวๆแต่ลองจินตนาการคุณมีนี่คุณอยากเอานี่ออกแต่กระโจนลงไปปุ๊บพร้อมออกแรงแต่คิดไม่ออกว่าทำอะไรได้บ้าง choice ไม่มีอ่ะพอ choice ไม่มีวิ่งมาหา knowledge support หาความรู้ใครก็ได้ช่วยทีโค้ชหนุ่มช่วยทีสมมุติจินตนาการเรานั่งฟังที่ปรึกษาทางการเงินให้ความรู้กับเราแต่ในขณะเดียวกันใจเรามีทั้งความกลัวความกังวลตีบตันเครียดอัดอั้นเต็มไปหมดสิ่งที่เขาพูดมันไม่เข้าหัวเราหรอกค่ะเพราะฉะนั้นวิ่งไปหาสิ่งนี้ก่อนหาใครสักคนที่ไว้ใจได้แล้วเล่าสิ่งที่คุณรู้สึกความโกรธความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกเครียดแค้นความรู้สึกไม่สบายใจให้เขาแบ่งเบาเอาภาระทางความรู้สึกช่วยประคองเอาไว้แล้วบอกเขาว่าอย่าเพิ่งตัดสินเมื่อมีใครสักคนแบ่งเบาความรู้สึกของคุณออกไปพื้นที่ในหัวพื้นที่ในใจของคุณโล่งขึ้นว่างขึ้นเมื่อสติมานะคะปัญญาก็จะเกิดพื้นที่ว่างเมื่อนั้นเราเอาตัวเองกลับไปหา knowledge support เอาใจโล่งๆหัวโล่งๆไปคุยกับคนที่ให้ความรู้วางแผนจัดการเรียงลำดับสร้าง choice ต่างๆที่พอจะทำได้แล้วสุดท้ายเราก็สามารถค้นหาไปที่ action support ถามไปเลยว่าแล้วใครจะเป็น support เราได้บ้างที่ในเชิงที่จะเกิดขึ้นในเชิงแอคชั่นเช่นเจ้าหนี้ไหมไปพูดคุยกับเขาบางทีเราสามารถหาซัพพอร์ตทั้ง3อย่างได้ในคนคนเดียวกันบางคนเดินเข้ามาที่ธนาคารค้นพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารให้ได้ทั้งความรู้ช่วยได้ทั้งเป็นแอคชั่นซัพพอร์ตและยังสามารถประคองจิตใจให้เรารู้สึกมีกำลังเข้มแข็งต่อไปก็เป็นไปได้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้และอันสุดท้ายที่อยากชวนให้ยอมรับในประตูบานนี้นะคะนั่นก็คือยอมที่จะมองทะลุตัวเงินค่ะหลายคนเข้าใจว่าความล้มเหลวทางการเงินถ้าเกิดขึ้นกับเรามันเท่ากับความล้มเหลวของชีวิตมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเราอาจจะมีความเชื่อเลยไปว่าเงินคือทุกอย่างในชีวิตเงินใช่ทุกอย่างในชีวิตไหมคะไม่ใช่แต่ว่าบางทีเราเคยชินค่ะว่าถ้าเราอยากได้ความมั่นคงในชีวิตเราต้องซื้อบ้านถ้าอยากได้บ้านต้องมีเงินเราเลยหาเงินถ้าเราอยากได้ความอุ่นใจในชีวิตเราควรจะมีเงินเก็บแล้วไปหาเงินมาเก็บทุกอย่างมันตอบได้ด้วยเงินไปหมดแต่ณตอนนี้จะชวนคิดอีกครั้งค่ะว่าเงินอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างบางทีเงินเก็บที่หายไปหรือภาระหนี้ที่มากขึ้นมันเอาบางอย่างไปจากชีวิตของเรานึกออกบางคนรู้สึกว่าการที่เงินหายไปหรือมีหนี้ก้อนโตทำให้ความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจมันหายไปบางคนรู้สึกว่าการที่มีหนี้ศักดิ์ศรีในชีวิตมันหายไปบางคนรู้สึกว่าการที่เราไม่สามารถจัดการหนี้ได้คุณค่าในชีวิตมันหายไปเราเลยจะถามว่าพอถ้ารู้สึกแบบนี้แล้วมีสองคำถามให้ตอบค่ะหนึ่งมันหายไปจริงๆหรือเปล่าถามตัวเองดีๆว่าความอุ่นใจศักดิ์ศรีในชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยมันหายไปจริงๆไหมถ้าคำตอบคือมันหายแล้วอยากได้มันกลับคืนมาให้ถามตัวเองเลยค่ะว่าความอุ่นใจศักดิ์ศรีหรือความสำเร็จอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันหายไปมันจะสร้างได้ด้วยอะไรอีกบ้างถ้าไม่สร้างได้ด้วยเงินเพราะนั้นตอนนี้เราเจอกับภาวะวิกฤตทางการเงินเพราะฉะนั้นตัดเงินออกไปแต่คิดว่ามันมีช้อยส์ต่างๆที่ยังพอสามารถทำได้เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะพอเราเจอวิกฤต1ยอมรับสภาวะจริงว่ามันเกิดขึ้นได้2ยอมรับกับสภาวะใจเอาความกังวลออกมาเป็นรูปธรรมกลางมันมาบนโต๊ะ3ยอมรับเถอะค่ะว่าเราขอความช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็น action support knowledge support mental support และสุดท้ายยอมที่จะมองให้มันทะลุตัวเงินเพียงเท่านี้เราก็อาจจะได้ยินเสียงของตัวเองที่มันปลดล็อกจากถนนที่พาให้ตัวเองตีบตันไปเจอถนนที่มันมีทางออกต่างๆนานามันยังมีทางออกอีกมากมายนะคะถ้าคิดว่าไม่มีนั่นแปลว่ายังหาไม่เจอถ้ามันให้ความรู้สึกคล้ายๆยังหาไม่เจอก็นั่นแปลว่าไปชวนคนอื่นมาช่วยกันหา
และคุณต้องการเรี่ยวแรงที่แข็งแกร่งในการหาทางออกของมันเพราะฉะนั้นประตูไหนคุณเลือกได้นึกอะไรไม่ออกย้อนกลับมาที่หน้าประตู2บานนี้และเมื่อปลดล็อกแห่งประตูแห่งความจริงเราก็จะเจอทางออกขอบคุณค่ะขอบคุณคุณดุจดาววัฒนปกรณ์ครับนักจิตบำบัดนะครับซึ่งเป็นวิทยากรท่านแรกของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยปลดล็อกไหมฮะปลดล็อกความคิดเลยนะครับด้วยน้ำเสียงของคุณดุจดาวนะครับเสียงเธอนุ่มมากนะครับช่วยทำให้เราปลดล็อกความคิดตรงนี้ได้คุณดุจดาวนี่ผมนั่งฟังเธอนะแววตาเป็นประกายผมมั่นใจว่าถ้าเราเจอปัญหาหนักในระดับฆ่าตัวตายเธอจะต้องช่วยเราได้แน่นอนนะครับนี่เธอมีมุมมองที่ทำให้เราเห็นนะว่าเอาจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าชีวิตจะล้มเหลวนะถ้าเป็นหนี้นะครับทุกอย่างมีทางออกอยู่แล้วและที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาต้องเริ่มจากการจัดระเบียบความคิดตัวเองก่อนนะครับเมื่อกี้นี้เธอเน้นย้ำไว้นะครับและไม่ผิดที่เราจะพักแต่เมื่อนั่งพักแล้วก็ต้องหาจุดตั้งหลักกลับมาสู้ต่อปิดท้ายเธอบอกแล้วว่าการปลดล็อกความคิดตรงนี้ใจจะเบาพร้อมสู้ต่อไปได้นะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาข้อใหญ่ใจความสาระสำคัญที่คุณดุจดาวได้มอบไว้ให้เรานะครับเอาละครับเราจะต่อเนื่องกันเลยกับฟินทอล์กปลดล็อกชีวิตหนี้สู่วิถีการเงินใหม่นะครับวันนี้ TMB และธนชาติตั้งใจภูมิใจเสนอให้ทุกคนได้เข้าถึงในเรื่องนี้นะครับในการปลดล็อกพฤติกรรมเซสชั่นถัดไปนี้นะครับทุกท่านเราเชื่อว่าทุกคนเติมกำลังใจได้ลุกขึ้นมาสู้แล้วล่ะเอาเป็นว่าเมื่อเรามีแรงสู้ก้าวต่อไปนี้คือการปลดล็อกกับการลงมือให้มันเป็นรูปเป็นร่างผ่านการเข้าใจวิธีการและก็เทคนิคในการแก้หนี้กันต่อนะครับสปีกเกอร์ท่านต่อไปนี้แหมต้องบอกว่าเป็นนักปลดล็อกพฤติกรรมการแก้หนี้แห่งยุคเลยทีเดียวนะครับอยู่ทุกที่อยู่ทุกสื่อนะครับผมเองนี่ทำทีวีมานานผมก็มาปักหลักอยู่กับอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตที่เราจะเห็นเขาคนนี้เราเห็นเขากับสื่อทีวีเขาไปคอลแลบกับบุคคลต่างๆมากมายโดยเฉพาะน้าของผมด้วยนั้นเน็กนะครับก็ใช้บริการผู้แก้ปัญหาทางการเงินท่านนี้อยู่นะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ทางการเงินได้อย่างดีมากๆวันนี้ครับเราจะปลดล็อกพฤติกรรมการวางแผนการเงินโดยเฉพาะเรื่องการแก้หนี้อย่างผิดๆนะใครแก้หนี้ผิดอยู่ผมก็เคยผิดเคยคิดว่าอ๋อก็รอตัดตามรอบนั่นแหละถูกที่สุดแล้วจริงๆผิดครับการเพิ่มเพียงนิดช่วยประหยัดเป็นล้านนะครับเขาจะให้เทคนิคนี้กับเราเพื่อให้การผิดพลาดเกิดขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้อีกต่อไปนะครับสปีกเกอร์ท่านนี้ผ่านประสบการณ์การแก้หนี้จริงในชีวิตตัวเองมามูลค่าหนี้ที่เขากล้าเปิดเผยพวกเราคือเขาติดหนี้ในชีวิตนี้18ล้านบาทโอ้โหพวกเราอาจจะยังติดไม่ถึงเขานะครับแต่เขาสามารถแก้ได้18ล้านกับการแก้บัตรเครดิตที่ติดหนี้อีก17ใบโอ้โหนี่ตั้งใจสะสมตัวเลขเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่าหนี้18ล้านบัตรเครดิต17ใบจะแก้กันยังไงดีและเขาแก้ได้เลยกลายเป็นโค้ชด้านการเงินคนสำคัญของประเทศนะครับบอกวิธีวางแผนการเงินและให้คำปรึกษากับคนที่กำลังประสบปัญหาทางการเงินทั้งหมดพบกันเลยดีกว่าครับโค้ชหนุ่ม The Money Coach คุณจักรพงษ์เมธพันธ์วิทยากรท่านที่2ในวันนี้ครับปลดล็อกพฤติกรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือทีได้ไหมฮะเป็นคนบ้าเสียงปรบมือนะฮะเอาละครับอันดับแรกก่อนเลยนะฮะอยากจะถามจังเลยนะครับเป็นคำถามที่ไม่สุภาพสักนิดนึงนะครับแต่อยากจะรู้ใครในห้องนี้ตอนนี้เป็นหนี้อยู่บ้างครับยกมือฮะโอ้ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนผมทุกคนหน่อยฮะนะฮะผมเองก็เคยเป็นหนี้นะครับเคยเป็นหนี้นะครับจุดเริ่มต้นของการมาเป็นโค้ชการเงินเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นโค้ชที่เข้าอกเข้าใจผู้คนนะฮะเราเลยลองเป็นหนี้ดูก่อนนะครับแต่ว่าเป็นเยอะไปสักหน่อยนึงนะครับผมเรียนจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2540นะครับจบออกมาปุ๊บที่บ้านก็มากระซิบบอกว่าบ้านเรากำลังจะล้มละลายนะครับมาบอกอะไรวันสำคัญแบบนั้นนะครับวันเรียนจบนะฮะที่บ้านก็มาบอกนะครับแล้วผมเองก็นะครับช่วยเหลือที่บ้านฮะช่วยเหลือที่บ้านเพราะว่าเราเป็นลูกคนโตเรียนจบมาเป็นคนแรกเราก็เลยอยากจะช่วยที่บ้านบอกกับพ่อว่าอย่าไปกังวลกับหนี้18ล้านเรื่องเล็กคือด้วยความไม่เคยเห็นนะเราก็นึกว่า18แล้วก็มี0 6ตัวมันไม่น่าจะเยอะถูกไหมเราก็คิดมันแก้ง่ายๆพอมาแก้จริงปรากฏว่าสวยงามครับเพราะว่าผมสามารถสร้างหนี้เพิ่มให้พ่ออีก2ล้านมีความสามารถมากนะครับบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคล17รายการซัดไปเต็มเหนียวเลยทำไมทำได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงปี2540 41 42ประมาณนี้
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรตั้งปี45ครับช่วยจักรพงษ์ไม่ทันนะฮะจักรพงษ์ก็ซัดไปเต็มเหนียวเลยนะครับเหตุผลของการเป็นหนี้ส่วนตัวที่มันเยอะขึ้นไม่ใช่อะไรเลยครับมันเกิดจากการที่ผมไม่เข้าใจวิธีแก้แล้วก็พยายามจะหนีปัญหาแอบหนีปัญหาคือวิธีการแก้หนี้ที่ถูกเนี่ยมันมีแต่เราเลือกวิธีง่ายๆคือเอาล่ะถ้าขาดเงินเราก็หาเงินมานะครับที่บ้านไม่มีเงินส่งหนี้เราก็ไปกู้เข้ามาบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดผมออกบัตรแล้วก็กดเงินมาช่วยที่บ้านแต่ก่อนเจ้าหนี้มาที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะมาหาพ่อผมนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาพ่ออยู่ไหมเหนื่อยไหมแต่พอเราสร้างหนี้เพิ่มอีก2ล้านเป็นของเราเองถูกไหมครับทีนี้เจ้าหนี้มาจอดอยู่หน้าบ้านพ่อกับลูกต้องชิงจังหวะกันนะครับเปิดม่านดูว่าของใครเหนื่อยไหมฮะแล้วสลับตัวกันออกไปนะครับทำอย่างเงี้ยอยู่ต้องนานครับทำอย่างนี้อยู่ต้องนานสุดท้ายจุดที่มันแคร็กแล้วก็เปลี่ยนตัวผมไปเลยก็คือการช่วยเหลือของนายธนาคารท่านหนึ่งนายธนาคารท่านนี้เนี่ยเจอผมครั้งแรกตอนที่ผมไปกู้ซื้อบ้านผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีคนไปติดต่อขอกู้ซื้อบ้านเนี่ยนายธนาคารบางท่านก็อาจจะมองว่าเออก็เป็นลูกค้าทั่วไปแต่พี่ท่านนี้เนี่ยนะครับท่านอายุ50เศษๆในตอนนั้นนะครับปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของผมคนนึงเลยท่านก็สังเกตว่าเอ้าทำไมมาซื้อบ้านต่อจากพ่อล่ะที่บ้านเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องซื้อบ้านต่อจากพ่อมันไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะที่ลูกจะมากู้ธนาคารแล้วก็ซื้อบ้านต่อจากพ่อเราก็เล่าไปตรงๆพาซื้อตามความเป็นเด็กนะฮะเราก็บอกว่าที่บ้านกำลังจะล้มละลายครับกำลังจะหมดเนื้อหมดตัวร้านจะถูกยึดเราจะไม่มีที่อยู่ละบ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดว่าผมไม่เคลียร์ไม่จัดการไม่ได้เนี่ยก็จะถูกยึดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะกู้ซื้อเพื่อจะให้ทุกคนในบ้านมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนการถูกชะตากันตั้งแต่วันนั้นนะครับเขาก็เอามือตบไหล่ผมแล้วบอกว่าสู้ๆนะคนสู้เพื่อครอบครัวเนี่ยยังไงก็เจริญก็บอกผมไว้วันนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่จริงฮะนะครับพอเรากู้ซื้อบ้านไปปรากฏว่าผมผ่อนบ้านไม่ไหวอ่ะนึกภาพนะว่านี่18ล้านมีทั้งในระบบนอกระบบนะครับตอนนั้นที่ร้านอยากจะเอาตัวเองให้รอดอ่ะเนาะนอกระบบกู้หมดเลยนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเงินที่หาได้ในแต่ละเดือนนะครับผมทำงานประจำตั้งแต่เช้าถึงเย็นตอนเย็นก็ไปขายของอีกวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมทำทุกอย่างฮะได้เงินในวัยนั้นเนี่ยนะครับตอนช่วงอายุประมาณ 23-24 เนี่ยผมหาเงินได้เดือนละ 6-7 หมื่นแต่มันก็ไม่พอครับเพราะว่านี่ที่บ้านเป็นแสนนะครับบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันครับผมก็จ่ายเขาไม่ได้ผ่อนไปสักระยะนึงกัดฟันผ่อนไปสักช่วงนึงปรากฏว่าไม่ไหวนะครับทีนี้พอเราทำงานเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเจ้าหนี้ตามเรายากมากนะครับนึกภาพตามนะฮะบ้านผมอยู่บางกะปินะฮะแล้วก็ไปทำงานที่นิคมบางปูสมุทรปราการจะต้องออกจากบ้านตอนเช้าตี 5:45 ดังนั้นเจ้าหนี้จะไม่เจอผมตอนกลางวันแน่นอนตอนเย็นก็ไม่เจอครับพอกลับถึงบ้านก็2ทุ่มชีวิตสบายมากถูกไหมฮะใครทวงก็ไม่มีทางเจอโทรมาเห็นเบอร์แปลกๆไม่ใช่เพื่อนอย่าเสียเวลาคุยกันวางมันไว้ตรงนั้นบางทีก็โยนเข้าเก๊ะไปเลยปรากฏว่าพี่คนนี้ฮะเขามีความพยายามในการช่วยเหลือมากมันอาจจะเกิดจากการถูกชะตากันในการเจอกันครั้งแรกนึกภาพเช้าวันธรรมดาวันหนึ่งตี 5:45 ขณะที่จักรพงศ์กำลังบิดกุญแจนะฮะล็อกบ้านเพราะทุกคนยังนอนหลับอยู่ในบ้านฮะจักรพงศ์ต้องออกไปทำงานไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นรถบริษัทไม่ทันแล้วจะหนักมากเพราะว่าค่ารถจากบางกะปิไปบางปูเนี่ยนะฮะแพงถูกไหมเราต้องไปขึ้นรถบริษัทให้ทันขณะที่กำลังบิดลูกกุญแจฮะด้านหน้าบ้านผมจะมีพุ่มไม้ใหญ่อยู่พุ่มนึงนึกภาพตามนะฮะแล้วฟ้ายังมืดอยู่พอบิดกุญแจปุ๊บได้ยินเสียงจากข้างหลังคุณจักรพงศ์น่ากลัวมากนะครับคือเหมือนผีอ่ะนึกออกไหมแล้วหันกลับไปปุ๊บเจอพี่ที่เป็นสินเชื่อคนนั้นนะฮะเจอพี่สินเชื่อคนนั้นก็บอกหูพี่เดี๋ยวนี้เราทวงขนาดนี้เลยเหรอนึกออกไหมเปล่าบ้านผมอยู่ใกล้คุณโทรหาคุณเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็เลยแวะมาดูเนี่ยเขาบอกว่าคุณออกทำงานแต่เช้าผมก็เลยแวะมาเจอสุดยอดแล้วพี่เขาถามดีฮะจักรพงศ์เป็นหนี้ทำไมไม่ใช้นึกในใจพี่นี่ถามดีนะครับผมคือผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นหนี้แล้วเรามีสตางค์เนี่ยนะผมเชื่อว่าเราอยากจะชำระหนี้อยู่แล้วอยากจะจ่ายหนี้อยู่แล้วเราก็บอกพี่เขาตรงๆครับก็บอกว่าพี่ผมไม่มีเงินจริงๆพี่จะมายึดใช่ไหมพี่ยึดไปเลยบ้านผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาเช่าเขาอยู่ก็ได้พี่เขาชี้หน้าครับแล้วก็บอกว่าอะไรรู้ไหมฮะดูละครไทยมากไปหรือเปล่าเนี่ยใครเขาอยากได้บ้านคุณวะผมไม่ได้อยากได้บ้านคุณผมมาทวงเงินต้นผมพร้อมดอกเบี้ยเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยเนาะแล้วหนีทำไมต้องหนีถูกไหมเป็นหนี้นะเว้ย
ม่ได้ฆ่าใครตายหนีทำไมเออว่ะถูกไหมแล้วพี่เขาพูดดีเขาบอกว่าหาเวลาสักวันหนึ่งลางานแล้วไปเจอผมเดี๋ยวจะคุยจะเคลียร์อะไรต่างๆให้ปรากฏว่าพอไปคุยฮะเขาก็ทำเรื่องปรับโครงสร้างปรับอะไรให้แต่เคสนี้ผมเล่าให้ฟังแบบรวบรัดเลยก็คือผมปรับโครงสร้างหนี้อยู่2ครั้งผมก็ไม่รอดฮะก็ไม่รอดเพราะภาระหนี้มันหนักจริงๆสุดท้ายผมก็บอกกับพี่ปรับโครงสร้างไปยังไงผมก็ไม่ไหวหรอกพี่ยึดผมไปเลยเขาก็บอกว่าจำไม่ได้หรอว่าไม่อยากได้บ้านอยากได้เงินคืนอย่างเงี้ยถ้าไม่ไหวลองขายออกไปก่อนไหมนะแล้วอาจจะได้เงินก้อนที่เป็นส่วนต่างนะเพราะว่าเราอ่ะผ่อนบ้านมาตั้งแต่รุ่นพ่อพอมาถึงรุ่นเราผ่อนต่อตัวเนี้ยนี่น่าจะเหลือประมาณนึงผมจำตัวเลขได้1,200,000 กว่าบาทเสร็จแล้วผ่อนมารวมๆเนี่ยพ่อกับลูกผ่อนรวมกันมาเกือบ10ปีเนี่ยป่านเนี้ยมีส่วนต่างอ่ะถูกไหมเออเป็นล้านมั้งเนี่ยเนาะลองไปหาขายดูแล้วเดี๋ยวผมทำเรื่องทำอะไรต่างๆให้สุดท้ายพี่เขาทำเรื่องทำอะไรต่างๆให้ฮะแล้วผมได้เงินกลับมา1,000,000 บาทโอเคเราเสียบ้านแต่เรามีเงิน1,000,000 บาทแล้วพี่ท่านนี้ก็เอามือตบไหล่เราเป็นหนี้เท่าไหร่18 ล้านพี่ล้านนึงมันแก้18 ล้านไม่ได้ใช่ไหมโอ้ใช่พี่คณิตศาสตร์เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้หนึ่งล้านเนี่ยอย่าพึ่งเอาไปให้ใครใจเย็นๆวางแผนก่อนว่าจะกินข้าวยังไงพี่เขาบอกอย่างนี้ฮะคนเราอ่ะท้องมันร้องอ่ะสมองมันไม่วิ่งหรอกเนาะลองดูว่าเงินในครอบครัวเดือนๆนึงจะกินเท่าไหร่ลองให้มันตั้งหลักได้สัก2 ปีที่เหลือค่อยเอาไปจัดสรรถูกไหมนี่ดอกเบี้ยเยอะๆค่อยเอาไปไล่จัดการดูทีละส่วนสู้นะเป็นกำลังใจให้นี่คือจุดเริ่มต้นเลยฮะจะเรียกว่าได้เป็นจุดกำเนิดของ Money Coach ก็ได้ฮะนะครับถ้าทำเป็นซีรีส์ก็จะเป็นแบบนี้เลยพอเราเจอแบบนี้1เคสเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นอีก17รายการได้เหมือนกันเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนจากคนที่ไม่รับโทรศัพท์เปลี่ยนเป็นรับโทรศัพท์สวัสดีครับคุณจักรพงศ์สวัสดีครับคุณจักรพงศ์ครับนี่ยังไม่ได้ชำระทราบตอบสั้นๆแค่นี้แล้วเราจะยังไงกันดีครับแล้วเราจะยังไงกันทำไมคุณจักรพงศ์ไม่จ่ายไม่มีครับพี่ไม่มีเลยครับพี่เราจะทำกันยังไงกันดีแวะมาคุยจริงๆฮะเพราะฉะนั้น17รายการผมเดินชนเลยฮะเรียกว่าเดินชนประตูสาขาธนาคารทุกธนาคารที่ผมเป็นหนี้เดินเข้าไปคุยแล้วแก้แล้วมันง่ายขึ้นนะฮะแล้วมันง่ายขึ้นสุดท้ายก็หมดครับไอ้จากที่พยายามหารายได้สู้แทบตายสุดท้ายวิธีนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นฮะสิ่งหนึ่งที่ผมพบในการทำงานแก้หนี้ให้กับคนส่วนใหญ่มาตลอด15 ปีหลังจากที่แก้ปัญหาตัวเองได้ผมพบว่าคนส่วนใหญ่แก้ปัญหาผิดวิธีเหตุผลหนึ่งสำคัญมากนะครับเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่สอนกันผิดชอบสอนว่าอย่าเป็นหนี้เป็นไปได้ยังไงมนุษย์จะไม่เป็นหนี้ผมไม่อยากใช้คำว่าหนี้ผมอยากให้ใช้คำว่าสินเชื่อคนนึงทำงานหนัก10 ปีผมถามฮะเด็กเรียนจบใหม่อายุ20ทำงานจนถึง30มีกี่คนในประเทศนี้ที่ซื้อบ้านด้วยเงินสดได้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้สินเชื่อเพียงแต่ว่าไม่มีใครสอนเขาว่าเวลาจะกู้อะไรสักอย่างนึงอ่ะทำรีเพย์เมนต์แผ่นเป็นไหมถูกไหมว่าจะคืนเงินเขายังไงไม่ใช่ดูแค่ปี2ปีแต่ต้องคุณต้องดูตลอดอายุสัญญาพอไปสอนกันว่าอย่าเป็นหนี้อย่าเป็นหนี้คนก็กลัวสิฮะพอเป็นหนี้แก้ปัญหาไม่ได้มันเป็นเรื่องน่าอายเมื่อกี้ผมถึงชื่นชมทุกท่านว่ายังกล้ายกมือเอ้าก็เป็นหนี้ถูกไหมไม่ได้ฆ่าใครตายเพราะฉะนั้นการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าพอเราบอกกันอย่างนี้หลายคนกลัวคนอื่นรู้ว่าจะเป็นหนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาแก้ปัญหาก็จะแก้ไม่ค่อยได้ผลฮะอ้อมๆยกตัวอย่างผมเชื่อว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมามีคนไปที่สาขาแบงก์แล้วก็พูดจาแบบนี้แล้วมันไม่ได้ประโยชน์เพราะว่ามาหาผมที่เพจแล้วก็ถามบอกว่าทำยังไงแบงก์ถึงจะให้พักชำระหนี้ได้ก็เลยไปถามเขาว่าเอาแล้วไปคุยยังคุยแล้วแบงก์ไม่ให้เอาทำไมแบงก์ไม่ให้คุยกับเขายังไงก็คุยว่าน้องช่วงนี้มีโปรอะไรบ้างดอกเบี้ยมีโปรไหมอะไรเล่าใครเขาจะไปรู้คุณมีปัญหาหรือเปล่าถูกไหมไม่ต้องพูดอ้อมๆซัดตรงๆถูกไหมมีปัญหาพูดตรงๆเดินเข้าไปที่สาขาถูกไหมนั่งที่โลเคาน์เตอร์บอกเขาน้องคะดูปากพี่นะคะเดือนนี้ไม่มีจ่ายค่ะโอเคไหมอ้อแล้วจะบอกเพิ่มอีกอย่างนึงเดือนหน้าก็ไม่มีเราจะทำยังไงกันดีนึกออกไหมฮะทำไมเราไม่คุยตรงๆนี่คือวิธีการที่มันชัดเจนที่สุดฮะง่ายที่สุดนะเรื่องหนึ่งที่ทำกันทั้งประเทศแล้วคิดว่าวิธีนี้แก้ปัญหาอยากจะส่งสัญญาณไปทั้งประเทศว่าจะออกซอฟโลนกี่รอบก็แก้ปัญหานี่ไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของคนทำไมฮะรีไฟแนนซ์อยากจะบอกตรงนี้ไม่ใช่วิธีการแก้หนี้แต่เป็นวิธีการบรรเทาปัญหาจากหนี้เท่านั้นยังไง
คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ย 18% คุณจ่ายจนหนี้บัตรเครดิตคุณเต็ม 2-3 ใบสุดท้ายคุณไปกู้สินเชื่ออาจจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบพิเศษหน่อยดอกเบี้ย 8% 9% 10% โอเคถูกต้อง18ย้ายไป10 18ย้ายไป9ถูกต้องแล้วยังไงฮะหนี้ 100,000 200,000 300,000 มันหายไปไหมมันไม่ได้หายครับมันแค่เปลี่ยนเจ้าหนี้มันทำให้คุณผ่อนน้อยลงแล้วก็สบายตัวขึ้นดังนั้นใครที่รีไฟแนนซ์แล้วไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากบัตรเครดิต3ใบโยกไปสินเชื่อส่วนบุคคล1ใบเกิดอะไรขึ้นฮะบัตรทั้ง3ใบนี้ก็กลับมาว่างอีกครั้งคนป่ามีปืนอีกแล้วมันพร้อมจะกราดยิงอีกครั้งนึงถูกมั้ยฮะแล้วทำยังไงอย่าไปกังวลสิเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบัตร3ใบนี้เต็มแล้วก็มีสินเชื่อแบบนี้อีกถูกมั้ยฮะแล้วก็รีไฟแนนซ์ไม่รู้จบดังนั้นถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันจะเหมือนคนที่น้ำหนักเยอะๆแล้วอยากจะลดน้ำหนักอะฮะวิธีแก้ของคนที่น้ำหนักเยอะๆอยากจะลดน้ำหนักมี2ทางควบคุมอาหารถูกมั้ยแล้วก็ออกกำลังกายกับอีกแบบนึงคือใช้ยาผมบอกเลยว่าสำหรับคนที่เสพติดนี่นะฮะการรีไฟแนนซ์เนี่ยจะเป็นปัญหามากจะเหมือนกับยาลดน้ำหนักเลยเพราะคุณจ่ายไปก่อนก็ได้ไม่ไหวก็รีไฟแนนซ์ไม่ไหวก็รีไฟแนนซ์มันจะไม่เหมือนคนที่ควบคุมโภชนาการแล้วก็ออกกำลังกายเขาจะหวงแหน1กิโลกรัมที่เขาลดลงไปได้อย่างมากเขาจะไม่อยากกลับไปเป็นแบบเดิมเพราะว่ามันเหนื่อยมากโอเคไหมฮะคำถามคุณเปลี่ยนจากบัตรเครดิต 18% ลงมาเหลือ 10%คุณอาจจะไปเอาหนี้สหกรณ์ 5-6% มารีไฟแนนซ์อีกรอบหนึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ไปรอบสุดท้ายที่มันเป็นบ่วงและมันกำลังเป็นบ่วงทั้งประเทศก็คือพอมัน 5% แล้วคำถามต่อมาครับถ้าดอกเบี้ยแค่ 5% คุณก็ยังกินอยู่ไม่ได้คุณจะไปหาสินเชื่อที่ไหนที่ต่ำกว่านี้แล้วรีไฟแนนซ์ได้ทีนี้มันจะผูกเป็นปมที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่ารีไฟแนนซ์ไม่ใช่คำตอบจากสิ่งที่ผมทำมาตลอดหลายๆปีสุดท้ายฮะเราต้องกลับมาเปลี่ยนพฤติกรรมครับสำหรับคนที่เป็นหนี้ผมอยากจะชวนวิธีการแก้หนี้โถใครๆก็รู้หลังไมค์มาลูกชายผม12ขวบยังตอบได้เลยเห็นพ่อตอบรายการวิทยุบ่อยบอกว่าคราวหลังออกัสก็ตอบได้แก้หนี้ยังไงลูกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เป๊ะแล้วมนุษย์อยากทำอะไรก่อนนี่อยากหารายรับก่อนอยากหารายรับก่อนหารายรับยากกว่านะฮะเพราะมันเป็นการดึงเงินจากกระเป๋าคนอื่นเข้ากระเป๋าเรามันไม่ง่ายสินค้าและบริการของเราต้องตอบโจทย์เขาไม่งั้นเงินไม่มาและคำถามที่ทำให้คนหารายได้เสริมไม่ได้รายได้เพิ่มไม่ได้คือคำถามว่าอะไรฮะโค้ดอยากมีรายได้เสริมทำอะไรดีอ๋อเฮ้ยแล้วผมจะไปรู้คุณได้ไงคุณกับผมทักษะที่มีผ่านมาแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันแต่ผมมานั่งทำงานตรงนี้นานๆเนี่ยผมพบว่าคนที่ถามคนอื่นว่าหารายได้เสริมยังไงเนี่ยมันเกิดจากความภูมิใจในตัวเขาหดหายไปแล้วครับคำถามที่ถูกต้องคุณต้องถามตัวเองใหม่ว่าตัวคุณทำอะไรได้บ้างเขียนมันลงใส่กระดาษแล้วค่อยๆ คิดต่อว่าจะทำยังไงลูกศิษย์ผมคนหนึ่งฮะเป็นหนี้นอกระบบมา4ปีโควิดมาเย็บหน้ากากผ้าขายชิ้นละ25บาทปลดหนี้นอกระบบ4ปีหายเกลี้ยงเลยวิธีคิดคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆแต่การหารายได้เนี่ยยังยากกว่านี้ครับนี่ง่ายกว่าเพราะนี่คือเงินในกระเป๋าเราคุมง่ายกว่าทีนี้การลดรายจ่ายก็ต้องลดให้เป็นฮะคนส่วนใหญ่ลดยังไงฮะช่วงไหนลำบากหน่อยเป็นไงมาม่าเยอะหน่อยมาม่าเยอะหน่อยช่วงพักกลางวันก็ไม่ยอมลงไปหาอะไรกินข้างล่างยืนชงมาม่าคับอยู่เพื่อนถามบอกเอ้าทำไมกินมาม่าไม่ไปลงหาไปกินอะไรอร่อยข้างล่างเบื่อไม่รู้จะกินอะไรพรุ่งนี้ก็ชงอีกถูกไหมเราประหยัดแบบนี้ประหยัดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะผมไม่ได้บอกว่าห้ามประหยัดแต่การประหยัดแบบนี้มันไม่ได้แก้หนี้เพราะว่าถ้าคุณผ่อนของ 10% คุณต้องประหยัด10เดือนถ้าปัญหาของคุณคือสินเชื่อ36เดือนคุณต้องประหยัด36เดือนถ้าคุณเหนื่อยหนักจากรถ1คันที่คุณผ่อนอยู่นั่นคือ60เดือนแล้วถ้ามันเป็นบ้านคือ360เดือนมนุษย์เราไม่สามารถกินใช้ประหยัดได้เกิน3เดือนผมลองมาแล้วพอพ้น3เดือนพวกเราทำไงครับเฮ้ยพอเหอะชีวิตคนเราตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ชีวิตของเราใช้ซะกลับมาแล้วครับผมแล้วมันจะเหมือนเขื่อนแตกเลยทีเนี้ยมันใช้แบบระเนระนาดเลยนะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำที่ถูกฮะต้องลดรายจ่ายจากหนี้เพราะการเคลื่อนตรงนี้มันเคลื่อนทุกอย่างได้หมดเลยนะฮะลดค่าใช้จ่ายหนี้เนี่ยเร็วที่สุดฮะเร็วที่สุดแล้วการลดที่เร็วที่สุดก็คือการเข้าไปเจรจาดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนครับถ้าวันนี้ใครที่มีปัญหาหนี้ลองกลับมาดูทรัพยากรตัวหนึ่งซึ่งเป็นทรัพยากรใหญ่ในชีวิตของเราเลยฮะเราสามารถใช้ทรัพยากรตัวนี้
ทำให้เราผ่านพ้นปัญหาก็ได้หรือทำร้ายชีวิตเราก็ได้นั่นคือเวลาตอนผมเป็นหนี้ผมพบว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งผมสูญเสียไปกับความทุกข์สูญเสียไปกับการพูดนะฮะให้ร้ายตัวเองว่ามันชีวิตแย่มากดูเพื่อนๆที่จบวิศวะจุฬาด้วยกันที่เขาไปถึงไหนแล้วแล้วดูจักรพงศ์ทำไมมันอย่างนี้วะผมโคตรเกลียดการไปงานเลี้ยงรุ่นเลยเพราะทุกคนขับรถไปตอนเลิกงานผมต้องกระดึบกระดึบกระดึบแล้วโบกแท็กซี่นึกออกไหมฮะเออมันรู้สึกลำบากคนอื่นเขากำลังจะซื้อบ้านใหม่กูกำลังจะขายบ้านชีวิตมันแย่มากๆครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีการใช้เวลาของเราสักนิดนะฮะแล้วเริ่มคิดกับตัวเองใหม่นะครับคุยกับตัวเองใหม่ปัญหาการเงินแก้ได้อันดับแรกครับคุณต้องควบคุมอนาคตการเงินของคุณก่อนคำนี้พูดแล้วโคตรเท่วิธีการทำยังไงฮะเรื่องเงินเป็นคณิตศาสตร์แต่มันเป็นคณิตศาสตร์ที่ห้ามคิดในใจครับไม่รู้ทำไมเราถึงสอนให้คิดในใจเนอะใครคิดในใจเก่งคือเก่งไม่จริงฮะคณิตต้องคิดนอกใจต้องเอามันออกมาทำให้ตาเราเห็นแล้วอย่าเขียนสิ่งที่เกิดไปแล้วให้เขียนไปข้างหน้าชีวิตของคนเราเหมือนการขับรถฮะเราไม่ได้ขับรถเคลื่อนไปข้างหน้าโดยการนั่งมองกระจกมองหลังถูกไหมที่เรามองมากกว่าคือมองกระจกที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นแล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นตาก็เห็นนี่ครับว่าตัวไหนทำร้ายชีวิตเดินเข้าไปคุยเข้าไปเจรจาทีละฉากเลยถูกไหมฮะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เอาเวลาไปพูดเอาเวลาไปคุยนะฮะคุยกับคู่สัญญาง่ายที่สุดทำไมเป็นหนี้แล้วเราต้องคอยถามคนอื่นว่าแก้ยังไงแก้ยังไงถูกไหมฮะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขาดีโค้ชหนุ่มคะถ้าหนูไปปรึกษาแบงค์แบงค์จะให้ไหมอ่ะกูไม่ใช่แบงค์ไงถูกไหมฮะง่ายที่สุดเลยคือหันไปคุยกับแบงค์แล้วก็คุยเหมือนกับที่ผมแก้ปัญหามานี่คือช่องทางที่จะพาเราสู่นะครับช่องทางออกของชีวิตได้จริงๆนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือว่าตลอดระยะเวลาของการแก้ปัญหาหนี้ฮะจุดเริ่มต้นของการแก้หนี้ทั้งหมดมันเริ่มจากการยอมรับก่อนว่าตัวคุณเองมีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจใดๆพยายามดึงชีวิตมานะครับมองไปข้างหน้าว่าชีวิตเราต้องอยู่อีกหลายปีแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีได้ก็เริ่มจากการข้ามปัญหาในวันนี้ก่อนนะครับแล้วสิ่งที่อยากจะบอกครับก็คือว่าตลอดระยะเวลาของการทำงาน15ปีผมรอมานานรอว่าวันหนึ่งจะมีธนาคารที่เปลี่ยนบทบาทนะครับมาเป็นผู้เล่นที่จะคอยหันหลังกลับมาช่วยคนที่มีปัญหานี่นะครับแล้ววันนี้ผมก็ดีใจนะฮะที่ได้เจอกับพี่ปิติได้เจอกับ TMB แล้วก็ธนาชาติหวังว่านี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของการแก้ปัญหาแล้วก็จะเป็นไฟที่ส่องสว่างไปที่เท้าของคนที่แก้ปัญหาให้พาชีวิตเขาผ่านพ้นไปได้คนเรามีหนี้5ล้าน10ล้านชอบเอาตามองที่5ล้าน10ล้านเมื่อไหร่จะหมดจากชีวิตจริงๆแล้วไม่ใช่มันเกิดจากการขยับกระแสเงินสดทีละเล็กทีละน้อยทำเท่าที่ทำได้ค่อยๆก้าวไปแล้วคอยให้เราเห็นว่ามันมีโอกาสที่มากขึ้นสร้างพลังใจจากการแก้ปัญหาเล็กๆลดหนี้ไปทีละน้อยแล้วกำลังใจเราจะมาก็หวังว่าทุกคนจะเจอไฟสองเท้าแล้วก็ทำให้เราผ่านพ้นไปจนถึงเป้าหมายของเราได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณโค้ชหนุ่มเดอะมันนี่โค้ชคุณจักรพงษ์เมธพันธ์นะครับโหสุดยอดจริงๆชอบไหมครับทุกท่านชอบนะครับจังหวะซิทคอมมากๆนะครับผมชอบจริงการแก้หนี้นี่ไม่ต่างอะไรกับสแตนด์อัพคอมเมดี้เลยทีเดียวนะครับคือบอกตรงๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลานะครับแล้วก็พูดกับคู่สัญญาได้ดีที่สุดนะครับต้องขอบคุณโค้ชหนุ่มมากๆที่เอาความสามารถตรงนี้มาช่วยแนะวิธีแก้หนี้กับเราผมชอบคำว่าแฮกพฤติกรรมที่สุดนะเมื่อกี้นี้จดไว้เนาะแฮกพฤติกรรมปรับวิธีการแก้ปัญหานี่ชัดเลยนะว่าปรับทัศนคติอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีพฤติกรรมปรับตามด้วยใช่ไหมครับเพิ่มรายรับลดรายจ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายหนี้นะครับจะใช้ชีวิตแบบประหยัดมากๆ3เดือนเท่านั้นอันนี้เรื่องจริงนะครับทุกคนก็เหมือนไดเอทอะนะเหมือนคุณจะแบบฟาสติ้งหรือคุณจะแบบออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งอย่างเงี้ยอย่างมากก็เนี่ย 2-3 เดือนแต่ถ้าเอาจริงๆคุณต้องไปเจรจากับคู่สัญญานะครับและวันนี้ที่ TMB และธนชาติพร้อมใจกันเชิญโค้ชหนุ่มมาเพราะเราก็พร้อมเจรจากับคู่สัญญาเหมือนกันนะครับเราก็อยากให้ท่านมาเจรจากับเราปรับโครงสร้างหนี้กันนะครับผมเอนจอยและสนุกมากๆกับการรู้จัก TMB Touch ทำให้ผมได้เห็นหนี้ปัจจุบันและผมก็สะสมเงินโปะมันไปเรื่อยๆนะครับทีละเล็กทีละน้อยได้มาเท่านี้ส่งไปเท่านั้นนะครับแล้วก็โอนเองกดเองนะครับดีกว่าการเอาเงินเข้าทุกสิ้นเดือนเพื่อรอตัดวันที่1ตอนเที่ยงคืนอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นการปรับพฤติกรรมเหมือนกันนะครับเรียกว่าแฮกพฤติกรรมเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกคำหนึ่งเมื่อสักครู่นี้โค้ชหนุ่มบอกเราคณิตคิดอะไรครับคณิตคิดนอกใจนะให้คุณคณิตเนี่ยคิดนอกใจแต่ถ้าเกิดเป็นเราเราอย่าคิดนอกใจภรรยาหรือสามีเนาะแต่เป็นว่า
การคิดนอกใจก็คือเอาตารางทั้งหมดมาดูนะครับจ่ายอะไรอยู่บ้างและติ๊กเลยนะครับอะไรไม่จำเป็นตัดนะครับเป็นทิปเทคนิคที่ดีมากเห็นตัวเลขตรงหน้าจัดการได้ทุกเรื่องได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาการเงินที่คนไทยไม่ค่อยได้พูดถึงกันคือเป็นหนี้แล้วไม่ชอบไปเจรจากับคู่สัญญาอันนี้ย้ำอีกทีนะครับการโทรมาถามโค้ชหนุ่มในไลฟ์ในรายการต่างๆไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่คุณก็ต้องไปคุยกับคู่สัญญาคุณด้วยนะครับวันนี้ TMB และธนชาติพร้อมนะครับเปิดโหมดการเจรจาให้กับทุกท่านเลยทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้เพื่อให้ตอกย้ำว่าการปลดล็อกของเรามีทุกครบทุกมิติจริงๆการปลดล็อกแรกปลดล็อกความคิดนะครับคุณดุจดาวทันมาที่ให้พวกเราดีมากการปลดล็อกพฤติกรรมโค้ชหนุ่มบอกวิธีการแก้ไขแล้วนะแฮกพฤติกรรมก่อนเลยนะครับแล้วก็การปลดล็อกสุดท้ายเราจะปลดล็อกเรื่องความรู้นะครับการปลดล็อกที่ใช้คำว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งให้กับพวกเราไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความรู้และการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งที่สปีกเกอร์ท่านสุดท้ายในวันนี้จะขึ้นมาบอกนะครับเขาคนนี้คือนักการธนาคารที่มีชื่อเสียงและมีความเชื่อให้กับความสำคัญในเรื่องความรู้ทางการเงินและก็ปรับบทบาทธนาคารนะครับเพื่อให้เสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนมาโดยตลอดอายุงานของท่านนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่เราเห็นนั่งภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีของธนาคารทั้ง TMB ทั้งธนชาตินะครับวันนี้เขาจะมาปลดล็อกความรู้ทางการเงินเป็นทั้งภูมิคุ้มกันและโซลูชันทางการเงินเพื่อเข้าสู่จุดเริ่มต้นการแก้หนี้ที่ดีที่สุดพบกันเลยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก TMB คุณปิติตันทเกษมครับCEO คนเก่งของ TMB ครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับขอบคุณครับครับมาถึงเซสชั่นสุดท้ายนะครับก็จะถามว่าโอ้วันนี้พี่จะมาคุยเรื่องหนี้เป็น CEO เงินเดือนก็น่าจะไม่น้อยเป็นหนี้ด้วยเหรอถ้าจะให้คุยเรื่องนี้เนี่ยต้องมีสัก3ชั่วโมงนะฮะเราคุยเรื่องหนี้รถนะครับหนี้บ้านหนี้ธุรกิจของมันต้องมีวันก่อนก็ฟังรายการพี่ดูก็ฟังโค้ชหนุ่มแล้วก็รู้สึกโอ้โหนี่ชีวิตเราเลยคล้ายๆกันเลยนะครับซื้อบ้านจากคุณพ่อผมซื้อบ้านจากคุณแม่จบต่างกัน4ปีนะครับผมจบโทรกลับมาวิกฤตต้มยำกุ้งนะก็โครงการของคุณแม่มีทุกภาคจริงเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพชลบุรีกาญจนบุรีทุกที่มีหนี้หมดนะครับเราก็สู้มันไป long story short นะครับจนกระทั่งใช้เวลาอยู่เยอะเคลียร์หนี้แต่เหมือนกันเลยคือ mindset แล้วก็ลุยกับมันนะครับตัวเองก็ทำแบงก์ก็มีความรู้ก็ช่วยกันแก้ไปปัญหาธุรกิจที่บ้านจนกระทั่งในที่สุดก็จบมันได้นะครับจนเจ้าหนี้บอกว่าอยากได้เมื่อไหร่มากู้อีกนะชอบลูกหนี้แบบนี้ไม่เคยทิ้งนะครับก็บอกไม่เป็นไรขอบคุณมากจบได้สบายใจแล้วนะครับขอมืออีกทีสิเมื่อกี้บอกใครเป็นหนี้บ้างพอดีหันกลับไปดูไม่ทันนะครับโอเคไม่ต้องเสียใจนะครับมาดูภาพนี้กันพวกเราเป็นหนึ่งในนี้นะครับคนไทย21ล้านคนมีหนี้ความเชื่อคือมีมากกว่านี้อีกเพียงแต่ว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเก็บไม่เจอนะครับแล้วก็คนที่แบงก์ยังไม่ยอมให้เป็นหนี้คือต่ำกว่า18ยังกู้ไม่ได้นะครับอาจจะยืมเพื่อนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในนี้นะฮะมาดูภาพนี้น่าสนใจมากคนไทยเป็นหนี้อะไรนะครับเราลองดูภาพก่อนอังกฤษสีฟ้าๆนะครับหนี้บ้านอังกฤษบ้านแพงเพราะฉะนั้นเงินเดือนเมื่อเทียบกับบ้านเนี่ยเขาก็ต้องกู้และกู้ยาวด้วยเพราะว่าบ้านแพงนะครับสิงคโปร์นะครับเรารู้ว่ารถเขาแพงภาษีว่าเมืองไทยรถแพงแล้วสิงคโปร์รถแพงกว่าอีกนะครับแต่ดูสีแดงๆในภาพนี้ความแตกต่างนะครับคนไทยทำไมมีเยอะจังเลยสีแดงหนี้เพื่อการบริโภควันนี้มีพี่เสถามว่าเฮ้ยทำไมจัดวันนี้9เดือน9วันช้อปปิ้งแห่งชาติเนี่ยแหละครับที่มาของสีแดงๆตรงนี้นะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยว่าสีแดงๆเนี่ยมันจะเป็นหนี้ที่เมื่อกี้คุณหนุ่มพูดก็คือมันมีโอกาสเป็นหนี้ไม่มีวันจบนะเพราะว่ามันไปได้เรื่อยๆซื้อไปได้เรื่อยๆตัดบัตรเครดิตเสร็จแล้วเอาละนะครับอาวุธนะฮะเคลียร์หนี้มาใหม่
9เดือน9มาอีกแล้ว11เดือน11มาอีกแล้วอาวุธมาซื้ออีกแล้วนะครับอันนี้แหละคือปัญหาและปัญหาที่น่าสนใจคือ 50% ของคนอายุไม่มาก 25-30 มีหนี้แล้วเดี๋ยวนี้มีหนี้เร็วมากนะครับมีหนี้เร็วมากแล้วก็เริ่มต้นจากอาวุธที่พวกเราแบงค์เนี่ยแหละมอบให้พอก้าวเท้าออกจากรั้วมหาวิทยาลัยปืนนะครับอาวุธที่แต่เดิมเนี่ยต้องไปคุกเข่าอ้อนวอนขอคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เรามีปืนทำลายล้างสูงคูณไป5เท่านะครับของเงินเดือนอันนี้คืออำนาจจับจ่ายที่พวกเราธนาคารให้เขาพอมาถึง30ขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีหนี้มากกว่าแสนละแล้วปัญหาคือ1ใน5ของคนที่อายุยังน้อยนะครับลองขีดเส้นตรง30ปีแล้วกันมีหนี้เสียละทำไมถึงลองขีดเส้นตรงนี้เพราะว่าคนส่วนมากก็เข้าสู่วัยมีครอบครัวแต่งงานหนี้ชิ้นต่อไปที่จำเป็นคือหนี้รถหนี้บ้านเพราะว่าเป็นความจำเป็นในครอบครัวกู้ไม่ได้ซะละเมื่อกี้อย่างที่คุยกันก็คือบอกว่าใครจะมีเงินซื้อบ้านถ้าไม่กู้ไม่ได้แล้วสิทำยังไงก็ต้องเช่าไปเรื่อยๆเป็นภาระค่าเช่าซึ่งไม่มีวันมีบ้านเป็นของตัวเองอันนี้น่ากังวลนะครับถ้าเริ่มมีปัญหาไม่สามารถกู้ที่เรียกว่าเป็น healthy borrow ได้เนี่ยตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้การมีหนี้ที่มีคุณภาพต่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ที่ซ้ำร้ายกว่านั้นงานจบหนี้ไม่จบเกษียณแล้วนะครับมากกว่า 40% ของคนไทยที่อายุเกิน60นะครับหนี้ไม่หมดแถมยังเหลือหนี้เกือบครึ่งล้านแล้วจะไปใช้ยังไงล่ะเอาเงินเกษียณอายุมาใช้หนี้เหรอนะครับอ้าวแล้วการใช้หลังเกษียณจะทำยังไงล่ะอันนั้นก็คือปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตามไปอีกบทบาทของธนาคารคืออะไรในเรื่องที่เราคุยกันตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วธนาคารเป็นตัวกลางตัวกลางระหว่างอะไรนะครับคนมีเงินเอามาฝากกับคนกู้เงินที่อยากกู้เป็นตัวกลางระหว่างคนขายของกับคนที่ต้องการซื้อของเราทำให้กระบวนการจับจ่ายผ่านบัตรเครดิตผ่านโอนเงินมันง่ายขึ้นแล้วเราเป็นตัวกลางระหว่างสวรรค์กับนรกนะครับเราหยิบยื่นได้ทั้งสองข้างเลยนะเพราะฉะนั้นเราเป็นอาชีพตัวกลางจริงๆและตัวกลางอันสุดท้ายนี่แหละสำคัญเราอยากจะหยิบยื่นสวรรค์หรือหยิบยื่นนรกให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสร้างความสะดวกสบายนะครับเป็นสิ่งที่ดีการหยิบยื่นโอกาสทางการเงินที่ทำให้เขาสามารถมีบ้านได้มีรถได้แต่อย่าลืมว่าเนี่ยเป็นดาบสองคมเราสามารถหยิบยื่นสวรรค์ให้ได้เราก็หยิบยื่นนรกให้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันคือการเป็นหนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถเป็นหนี้อย่างมีคุณภาพเป็นหนี้ด้วยความเข้าใจเป็นหนี้ด้วยความตระหนักโควิดนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้หัวข้อนี้คุยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าเราไม่ได้เป็นอมตะไม่ใช่อมตะจากการที่ว่าโควิดอาจจะทำให้เราตายนะครับอมตะจากการไม่ตกงานคนไทยเชื่อว่าเราไม่มีทางตกงานบ้านเราอัตราการจ้างงาน 100% ตลอดงานล้นจนต้องจ้างเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยคนไทยทำงานเพราะว่างานเมืองไทยเยอะเหลือเกินจนคนไทยไม่มีวันตกงานไม่ใช่วันนี้เห็นแล้วว่าตกงานคืออะไรแล้วหนี้ที่เกินตัวคืออะไรดังนั้นแล้วบทบาทของธนาคารคืออะไรล่ะเมื่อกี้บอกไปว่าเราเป็นตัวกลางนะครับวันนี้ในโลกของโควิดที่ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นอมตะบทบาทของเราไม่ใช่มีหน้าที่แค่ไปทวงหนี้อย่างเดียวบทบาทของเราคือให้ความรู้และให้ทางออกกับลูกค้าซึ่งเป็นหนี้ไปแล้วและเป็นหนี้ตั้งแต่ในดีกรีที่เรียกว่าเป็นปัญหาแล้วหรือยังไม่เป็นปัญหาเหมือนคนที่รู้ว่าอายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะควรออกกำลังกายเพราะช้ากว่านี้ภัยสุขภาพอาจจะมาเยือนนะครับดังนั้นการให้ความรู้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญอ่ะเรามาดูกันอาวุธสัก4อย่างวันนี้บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อประเภทรถแลกเงินสินเชื่อประเภทบ้านแลกเงินแต่ละอย่างมันทำงานต่างกันนะแ
เรามักจะคว้าสิ่งใกล้ตัวง่ายๆเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อกี้คุณหนุ่มพูดแล้วใช่ไหมครับคณิตคิดนอกใจอ่ะเรามาคิดกันแต่ละอย่างเนี่ยดอกเบี้ยต่างกันนะบัตรกดเงินสด 25% สินเชื่อส่วนบุคคลตอนนี้อาจจะลงมาถึง 18% แล้วด้วยนะครับรถแลกเงินประมาณ 8% บ้านแลกเงิน 6% 2 อย่างหลังมันมีหลักประกันดอกเบี้ยก็ถูกลงข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับดูจากภาพตรงนี้ได้แต่อยากชวนดูคณิตศาสตร์ตรงนี้ว่าถ้าต้องการใช้เงิน 200,000 ผ่อน24เดือนมันต่างกันขนาดไหนที่เราบอกว่าจะย้ายหนี้ออกไปเนี่ยเยอะนะเยอะนะครับลองดูสิว่า 25% เดือนหนึ่งเกือบ 60,000 ถ้าเราใช้บัตรกดเงินสดกับการที่ถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วนะครับหนุ่ยบอกว่าเคยมีบ้านหนี้เกือบ8หลักแปลว่ามูลค่าบ้านเนี่ยต้อง8หลักแน่นอนเกินนะครับตอนนี้เหลือ7หลักต้นแปลว่าเหลือสิ่งที่เรียกว่า headroom อีกเยอะเลยดังนั้นแล้วถ้าต้องการเงิน 200,000 บาทเพื่อไปทำอะไรสักอย่างที่จำเป็นไปทางไหนดีล่ะมาทางนี้เนี่ยผ่อนน้อยลงไปเยอะเลยนะถ้าไปใช้บ้านเนี่ยเป็นหลักประกันในการกู้เพิ่มมาเพื่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่างตรงนั้นต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะมาก 40,000 บาทเนี่ยเป็นเรื่องนะครับดังนั้นแล้วเราต้องให้ความรู้ลูกค้าก่อนว่าเราจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ยังไม่ได้เป็นหนี้ถึงขั้นที่มีปัญหาเนี่ยชิงลงมือก่อนดีกว่าตัดบัตรเครดิตทิ้งซะหรือว่าอย่างน้อยตัดในใจว่าเฮ้ยหยุดก่อนถูกลดเงินเดือนละงานอาจจะมีปัญหาละจัดการรวมหนี้ดอกเบี้ยสูงๆไปตรงไหนที่น่าจะรวมไปได้เพื่อลดภาระเมื่อกี้ก่อนเรียกว่าป้องปรามตัวเองก่อนเพื่อจะลดแคชโฟลว์ที่ต้องจ่ายและแคชโฟลว์ที่ใหญ่ที่สุดคือภาระหนี้รายเดือนตรงนี้ชิงลงมือลดซะก่อนดีกว่าไหมนะครับถ้าคิดไม่ออกแถมเป็นหนี้หลายแบงค์ถ้าเป็นหนี้ที่เดียวนะครับ TMB ธนชาตมี Debt Advisory โทรมาคุยกันนะครับอย่าวิ่งหนีตีห้าไม่อยากตื่นไปเช้าไป8โมงโทรมานะครับ8โมงโทรมาตีห้าไม่ต้องส่งใครไปรอ8โมงโทรมาคุยกันว่ามีทางออกอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญพูดกันทุกท่านเลยเมื่อคิดจะเป็นหนี้แล้วต้องออกแบบว่ากระบวนการชำระเมื่อไหร่จะจบไม่ใช่เปิดวงเงินใหม่พร้อม9เดือน9 11เดือน11พร้อมจะซื้อทุกเมื่อพอดีดูแบร์ไตรีวิวมาอันนี้ก็อยากได้นะครับวันนี้แหละรอ9เดือน9นะฮะฟังคุณหนุ่ยทีไรแล้วอยากได้ทุกอย่างเลยดูน่าใช้ไปหมดนะครับไม่เป็นไรอันนั้นอยากได้ไม่ว่ากันแต่สิ่งนั้นอยากได้จนถึงขั้นต้องไปเป็นหนี้เลยไหมนะครับถ้าเราบอกว่าช็อตแต่ตอนนี้มีคนเจ็บป่วยอยู่ในบ้าน 200,000 สำคัญต้องใช้เพื่อดูแลรักษาอันนั้นจำเป็นครับจำเป็นต้องเป็นหนี้การศึกษาของลูกบอกเฮ้ยช่วงนี้ช็อตยังไงต้องจ่ายค่าเทอมก่อนนะครับคงไม่ใช่ให้ลูกออกมาจากโรงเรียนจำเป็นแต่ว่าเลือกอาวุธให้ถูกว่าจะกู้ด้วยเครื่องมืออะไรแล้วจะใช้คืนจบได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นหนี้เราตรึกตรองก่อนดีไหมว่าสิ่งที่เราจะต้องถึงกับกู้เงินมาเพื่อจ่ายเนี่ยมันจำเป็นขนาดนั้นไหมถ้าอยากได้ไม่ต้องกู้ไม่ว่ากันแต่ถ้าอยากได้จนถึงต้องกู้ถามว่าสิ่งนั้นคุ้มต่อการกู้หรือเปล่าถ้าไม่คุ้มอย่ากู้นะครับเพราะว่าเราอาจจะลืมเมื่อกี้เห็นนะครับจาก 50,000 กว่ากับ 10,000 กว่าตัวเลขง่ายๆกด72ดอกเบี้ยเท่าไหร่เอาไปหารจะเป็น2เท่าเดี๋ยวจะทำตัวเลขให้ดูนะครับ72หารดอกเบี้ยอันนั้นจะเป็น2เท่าปกติกฎเนี้ยมักจะใช้กับการออมเงินฝากเงินได้ดอกเบี้ย 2% ฝากเงิน100บาทกว่าจะมี200บาท36ปีครับอัตราทบต้นเอา72ตั้งเอา2หารได้36ไปกู้เงินบัตรกดเงินสดดอกเบี้ย 24% ครับกู้100บาท3ปีเท่านั้นกลายเป็น200บาทด้วยทบต้น
มันเหนื่อยนะออมเงินเนี่ยกว่าจะไต่ขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยมันต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงแต่นี่เนี่ยมันลงเหมือนสกีเลยนะครับมันหนาวแล้วก็ลงเร็วมากนะครับแป๊บเดียวดอกเบี้ย24 3ปีเท่าตัวอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าลากหนี้ดอกเบี้ยสูงๆกันไปยาวๆเนี่ยเดี๋ยวๆเท่าตัวเดี๋ยวๆเท่าตัวแป๊บเดียวนะครับเดือดร้อนแน่นอนงั้นจำไว้กด72ดอกเบี้ยเท่าไหร่หารดูออมเงินมันเหนื่อยมันต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงกู้เงินของมันต้องมีอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคว้าปุ๊บดอกเบี้ย24แป๊บเดียวดังนั้นพึงตระหนักก่อนว่าคุ้มที่จะเป็นหนี้ไหมกับสิ่งนี้ถ้าคิดว่าคุ้มยังไงต้องเป็นหนี้ช่วยเลือกอาวุธให้ถูกถ้าเรายังมีเฮดรูมอยู่เฮดรูมก็คือถ้ากู้ลดจนจะหมดแล้วเหลือเฮดรูมเอาตรงนั้นไปคุยกับแบงก์ก่อนว่าเอาเฮดรูมตรงนี้มาทำอะไรกู้บ้านไปตั้งเยอะแล้วเหลือเฮดรูมมาไปทำอะไรนะครับถ้าจำเป็นต้องกู้นะครับและท้ายสุดก็ยังงงอยู่ดีว่าจะทำยังไงอย่าอายครับนะครับอย่างที่คุณดาวสอนนะครับอย่าอายเรื่องอะไรที่ไม่รู้ปรึกษาได้มาคุยกันนะครับแบงก์พร้อมที่จะให้ทางออกคนที่เป็นหนี้ไปแล้วจนกระทั่งเกิดปัญหาหรือคนที่ตอนนี้คิดว่ารีบชิงสร้างภูมิคุ้มกันดีกว่ามาคุยกันนะครับอย่าเก็บปัญหาไว้กับตัวเพราะว่าสำหรับแบงก์แล้วสิ่งที่เป็นเราเรียกว่า customer well-being คือสุขภาพที่ดีของลูกค้านะครับชีวิตที่ดีของลูกค้ามันเป็นสมการนะครับมันเท่ากับความยั่งยืนของแบงก์ถ้าลูกค้าไม่สามารถอยู่อย่างยั่งยืนไม่สามารถอยู่อย่างมีชีวิตที่ดีแบงก์ไม่สามารถที่จะมีความมั่นคงแล้วจะสามารถมีความยั่งยืนได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณครับขอบคุณคุณปิติตันตะเกษมอย่างมากเลยนะครับ make real change ให้พวกเราจริงๆนะครับขอบคุณสำหรับนโยบายดีๆแล้วก็มีตารางให้เราด้วยไทยทันใช่ไหมครับผมชอบมากเลยหน้าที่บอกตั้งแต่ดอกเบี้ย 56,000 ไปจบที่ 12,000 ได้เนี่ยโอ้โหต่างกันเยอะนะครับฉะนั้นท่านต้องเลือกประเภทของสินเชื่อให้ถูกต้องด้วยนะครับทุกท่านครับผมขอสรุปซัมมารีกันหน่อยเมื่อสักครู่เนื้อหาสาระที่เราได้จากคุณปิติตันทเกษมนะครับ CEO คนเก่งของเราวันนี้เราเห็นความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทางด้านการเงินเรารู้แล้วว่าสำคัญฉะนั้นอย่าลืมนะครับเลือกให้ถูกนะครับ2ครับเรารู้ว่าสินเชื่อถ้าเราเลือกได้ถูกประเภทจะช่วยบรรเทาภาระหนี้ได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ช่วยให้การเป็นหนี้มีวันจบได้จริงนะครับเราล้วนแต่เป็นหนี้กันทั้งสิ้นนะครับไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเพราะทุกคนก็ต้องมีความเจริญก้าวหน้าสถาบันการเงินช่วยทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้นะเพราะว่าจากเดิมสิ่งที่ต้องรอการเก็บหอมรอมริบตลอดทั้งชีวิตเพื่อซื้อมันเราก็สามารถเอาอนาคตมาอยู่วันนี้ได้เลยใช่ไหมด้วยระบบสินเชื่อที่โลกการเงินทำมาไว้อย่างดีนะครับแต่เราก็ต้องเห็นบทบาทของธนาคารนะครับที่ช่วยให้ความรู้แล้วก็เป็นเครื่องมือถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมสร้างความรู้ทางการเงินนะครับแต่เราเป็นแบงก์แรกที่เน้นเรื่องนี้ด้วยเราให้ความรู้ให้เต็มที่เลยและเดี๋ยวการปรับปรุงเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในระดับใหญ่นะครับวันนี้ต้องรบกวนท่านสื่อมวลชนนะครับขยายผลมันผ่านบทความของท่านด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เพื่อนพนักงาน TMB ธนชาติมากันหลายท่านนะครับเดี๋ยวเราจะขยายผลมันนะครับผ่านคลิปที่เราจะตัดต่ออย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงเรื่องการเดินเข้าไปหาธนาคารไม่ใช่เรื่องน่ากลัวท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับคุณปิติเป็นตัวแทนธนาคารเราคุณปิติน่ากลัวไหมครับไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเดินคุยเจ้าหน้าที่ธนาคารเลยนะครับมาในนอมเดียวกันเลยมาในวิธีคิดแบบเดียวกันเลยคือ make real change นะครับเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับฉะนั้นวันนี้คนที่กำลังมีปัญหาหนี้แก้ไม่ตกนะครับคุณสามารถเดินเข้าไปหา TMB และธนชาติรวมถึงทุกธนาคารนี่วันนี้ขออนุญาตไม่ hard sell นะครับบอกทุกท่านเลยนะท่านอยู่กันคู่สัญญากับธนาคารไหนไปขอคำปรึกษาได้นะครับและหาแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ทีมงานตั้งใจทำข้อสรุปนี้ไว้อย่างดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างฟินทอล์กในครั้งนี้นะครับวันนี้ผมหนุ่ยพงศุขขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยเตรียมงานอย่างดีนะครับทำให้เราได้ทอล์กที่ดีมากๆครั้งหนึ่งของ TMB เลยทีเดียวนะครับลาไปก่อนแล้วขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ